คือวันนี้พี่จะมาช่วยเองเว้ยชอบไปคอมเมนต์ในทวิตอะคุยใช่ปะแค่นี้พอ มีคำถามหนึ่งอยากถามถามว่าอะไรฮะกับน้องแนนเนี่ยพี่คิดว่าจะไปต่อไหมอยากขันต่ออยากขันต่อครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเป็ดนะครับวันนี้ครับทุกคนผมจะมาทำคลิปที่ผมเนี่ยค่อนข้างถนัดครับนั่นก็คือเสือเรื่องชาวบ้านนั่นเองไม่ใช่ครับไม่แม่ย้อยก็คือมีน้องคนหนึ่งครับที่ทำงานกับผมชื่อน้องเบฟหน้าตาดีครับหล่อมากยิ่งทักค่อนข้างเยอะครับหลังจากที่ออกคลิปไปในออฟฟิศเราเนี่ยมีแค่น้องเบฟคนเดียวครับที่มีแฟนไอ้เบฟเป็นไรคือมึงอะมีแฟนถูกไหมแล้วแบบแฟนมึงอะทะเลาะบ่อยคือมีครั้งหนึ่งเว้ยผมช็อกเลยคือแบบผมนั่งคุยงานกันอยู่ครับแล้วแบบเฟซบุ๊กไอ้เบฟเด้งขึ้นมามึงหายไปไหนวะมึงหายไปมึงก็ไม่ตอบกูเลยเหรออะไรการที่แบบพี่เนี่ยเป็นห่วงเราพี่ก็เลยแบบอยากปรับความเข้าใจระหว่างเบฟกับแฟนว่าแบบเฮ้ยเนี่ยจริงๆเนี่ยเบฟเนี่ยทำงานนะแล้วแบบพอแบบเลิกงานพี่ก็กลับบ้านตรงเวลาแบบไม่ได้แบบมีเรื่องแบบป่วยโทษไม่ได้มีออกนอกลู่นอกทางคือวันนี้พี่จะช่วยเองเว้ยแล้ววันนี้ครับทุกคนผมก็ได้ทำการเชิญมาแล้วครับแฟนน้องเบฟครับพี่อยากรู้แบบทำไมถึงแบบด่าบ่อยครับพี่อยากรู้คือเรื่องเหรอแล้วจะเรื่องเหรอแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมเนี่ยแอดเฟซน้องเข้าไปแล้วก็คือแบบแฟนน้องไงผมก็โอเคแอดเฟซไปดราม่าทุกวันแบบล่าสุดเมื่อแบบอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแบบโพสต์เฟซบุ๊กครับแบบอะไรคะแนนง้อเป็นศูนย์หรือก็แบบไม่มีเวลาให้แบบระบายนู่นนี่นั่นและอย่างที่บอกไปวันนี้ครับผมจะมาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างน้องเบฟกับแฟนครับก็เชิญน้องสองคนครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าแบบก่อนเริ่มเกมกันอันนี้แบบเล่าเรื่องน่ารักนิดนึงเมื่อวานพี่ไปถ่ายคลิปเว้ยบ้านตรงข้ามน่ารักมากไอ้อาร์ตถามอาร์ตเรื่องอาร์ตไม่ดีอาร์ตนี่ดีบ้านตรงข้ามน่ารักปะน่ารักลูกสาวเขาน่ารักมากไอ้เบฟพูดว่าไงว้าวโอเคโอเคแค่นี้พอพี่ต้องถามครับคบกันมานานแค่ไหนแล้วครับตอบพร้อมกันดีกว่า1 2 32 ปี 5 เดือน5 เดือนไปไหนอ่ะโอ้ยไม่รู้แม่เอาเดือนไง2 ปี 5 เดือนรักเขาปะเอาเบฟมานี่เลยเข้าเครื่องจับเท็จเลยผมก่อนเลยเหรอคือถ้ามึงตอบถูกอ่ะมึงคือบริสุทธิ์เลยไม่มีอะไรไม่ต้องกลัวเราแบบไม่ได้ทำอะไรผิดอยากได้สั่นหรือแบบช็อตครับสั่นโฮ้ยเป้แต่เบฟเล่นนะช็อตเลยเอาช็อตโมเมนต์ดีว่าแบบโอเคเอาเข้าก่อนเลยครับอ่ะมีอะไรอยากถามน้องเบฟไหมครับถามว่าคนนั้นที่ชอบไปคอมเมนต์ในทวิตอ่ะคุยใช่ปะอันนี้บ้าก่อนเผื่อคนไม่เข้าใจเบฟเนี่ยมันชอบแบบชอบเล่นเกมใช่ปะแล้วแบบชอบไปดูคนสตรีมเกมในแอปTwitch ครับอะไรเงี้ยน้องเขาถามว่าที่แบบชอบไปคอมเมนต์ผู้หญิงใน Twitch ได้คุยไหมตอบไปนี่ไม่คุยหรอให้เขาตอบก่อนได้คุยนะชัวร์นะจบเลยนะไปคุยทำไมวะมึงว่าอะไรมึงต้องคุยวะไม่คุยแฟนอยู่แล้วมึงไปคุยทำไมวะมันทำไม่ถูกนะเว้ยผมไม่เคยคุยคุยกับเขาทำไมมันไม่ควรนะเว้ยพี่ผิดหวังวะนี่ผมไม่เคยคุยตัวอย่างดีๆแบบกูเนี่ยมีให้ดูมึงไม่ดูตอดแต่พี่โสดไม่โสดพี่อะไรก็ได้คนนั้นคนไหนชื่ออะไรนะคำนามต่อไปครับนี่มันรู้เยอะไปแล้วไปเล่าหมดดีกว่าเจ็บปะไม่เจ็บไม่เจ็บเอาดีๆก็ไม่ผิดอ่ะมันไม่เจ็บหรอกมึงผิดมึงผิดคือพี่ลิขิตคำถามมันเรียบร้อยแล้วพี่อยากให้เรารู้ว่าแบบเบฟอ่ะรู้สึกยังไงกับเราว่าแบบรักเรามาแค่ไหนคำถามแรกครับผมอยากรู้ว่ามึงรักกูจริงมั้ยรักจริงครับโอเคนี่คือเบเบเลยนะนี่คือคำถามมาดูนะครับว่าแบบน้องเบฟเนี่ยเขารักเรามากแค่ไหนดูไว้เฮ้ยเป็นไงยิ้มยังไงน้องพี่ถามกลับบ้างสนุกเราอะรักเขาไหมรักรักเลยพี่เป็ดมันโกหกรักจริงทำไงดีวะต้องบ้านมีอยู่ไหมรอเลยชัวร์เปล่าชัวร์ไปคิดเอาเองแล้วกันไปคิดเอาเองอย่างที่บอกเราไม่ได้แบบจะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของน้องเขากูจะมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของมึงว่ามึงเนี่ยเป็นคนดีโอเคครับต่อไปน้องเบฟครับเราผิดหนึ่งกระทงกันนะอยากรู้ว่าเบฟเนี่ยส่อง IG คนอื่นบ่อยไหม IG ผู้หญิงคนที่นมใหญ่คนที่นมใหญ่เหรอกูไม่รู้อะมองผ่านเขาก็ไม่เรียกส่องเพราะว่าพี่ส่องแบบกดเข้าไปดูหลายๆรูปกดเข้าไปดูและซูมเหมือนกูอะซูมแปลกเลยซูมหน้าซูมหน้าว่าหน้าเป็นยังไงไม่เคยไม่ทำอยู่แล้วชัวร์นะใช่เก็บอารมณ์เราเฮ้ยคือมันอารมณ์เล่นเปล่าเออเล่นเปล่าคือคนมันบริสุทธิ์คุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้
หนูก็บอกร้านหนูรักจริงรู้แต่คือตั้งเครื่องอ่ะเราเปลี่ยนอันนั้นสนามเดิมอ่ะอยู่ว่างๆอะไรเงี้ยตอนแบบเบฟทำงานอะไรเงี้ยส่องไอจีหนุ่มบ้างไหมไม่ดูหนังอย่างเดียวทำไมมองหนูเงี้ยหนูกลับบ้านแล้วแอ๊ะคือเล่าเลยหรือคือนี่แดกเล่าอ่ะยอมใจจริงเฮ้ยว่าที่ประจอนกันชื่อประจอนไปเคี่ยวเองคือพี่แค่แบบมาแบบยืนยันความสุขของเบฟเห็นว่าเครื่องมันไม่สามารถเก็บอารมณ์ได้ขนาดต่อไปขนาดต่อไปดีกว่าขนาดต่อไปน้องเบฟเนี่ยเคยแบบทักแชทไปจีบคนอื่นไหมครับตอนเหรอตอนหน่อยตอนนึกไม่ได้อะไรเงี้ยเคยแบบทักไปจีบไหมครับไม่เคยครับเพราะว่าเรามีแฟนอยู่แล้วลุยดูโชว์ครับไอ้น้องเบฟไม่ได้เตรียมเซตเดียวหานเทคเดียวเขินแหละจะเก็บอาการอยู่มันเก็บอารมณ์ได้มันเก็บไม่ได้คนแบบขี้ตื่นเต้นนะเก็บไม่ได้ผู้ชายเก็บไม่ได้ไม่ใช่ประจวบไงพี่เบย์ผู้ชายเก็บไม่ได้ทุกคนครับเครื่องมันดีเออเครื่องมันดีมันถูกก็ถูกอีกข้ออ่ะมีอะไรถามอ่ะมีอะไรถามอีกบ้างอ่ะวันไหนวันไหนบอกด้วยวันที่ไปกินเหล้าไปตรงดอนเมืองทำไมกินได้ไหมเนี่ยเขาดูใน GPS แล้วไม่ขับเลยดิอ๋อใช่แต่ผมบอกว่าไม่ได้ไปแต่ผมก็ขับ GPS ไง GPS แล้วขับเลยใช่ผมก็ขับเลยดอนเมืองมันไปรังสิตได้มันเป็นทางแยกเลยแบบผมต้องแยกไปลำลูกกากับดอนเมืองใช่ไหมแต่ต้องกลับบ้านลำลูกกาไงแต่ไปมันไปดอนเมืองทำไมก็ไม่รู้แล้วมันก็บอกว่าเพื่อบานปลายแล้วเพื่อบานปลายแล้วบานปลายแล้วแหละอ่ะเขาก็ขับเลยอารมณ์เก่งอ่ะเดี๋ยวเก่งแล้วพี่เมื่อกี้ผมยังพูดเลยตื่นเต้นอยู่เลยเฮ้ยคือผมไม่ได้ขับเลยที่เคยแล้วเก็บอารมณ์ไม่ได้ไม่ใช่เลยหรอพี่ได้บอกแล้วเห็นป่ะบริสุทธิ์หนูงอนแล้วเดี๋ยวเรียกข้าวเดี๋ยวนะครับพี่อยากรู้ว่าแบบโบนัสที่ได้ไปทั้งหมด2เดือนอ่ะเงินที่เหลือเคยเอาไปเปย์แบบสาวๆในทวิชไหมไม่มีผมไม่เคยเสียเงินกับเรื่องอย่างนี้เชื่อไม่ได้ครับเราต้องฝังเป็นที่ต้องการขั้นต่ำอ่ะไม่ใช่เครื่องเสียวว่ะเราเก่งอ่ะเฮ้ยเราเก็บอาการเก่งอ่ะเปลี่ยนนี้บีมมาดิบีมชีวิตตอนนี้ที่แบบคุยกันอยู่แบบแฮปปี้ไหมครับแฮปปี้โอเคดูกันครับเฮ้ยแฮปปี้หรอกนะพี่ลองไม่เครื่องพังปะเนี่ยไม่พังเชี่ยเอางี้เอาขนาดนี้เลยพี่อยากรู้ว่าเลิกงานเนี่ยกลับบ้านแบบว่าขับรถนานขับรถนานขับเท่าไหร่ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าพอเราไปด้วยครึ่งชั่วโมงตอบแต่เบฟแบบเป็นคนที่แบบว่าพอขับคนเดียวอ่ะจะขับช้าเว้ยเพราะแบบว่ามันเหนื่อยงานไงแล้วแบบตอนเย็นทุกครั้งที่เลิกงานเนี่ยรถมันจะติดมากๆแต่มันขับมอเตอร์ไซค์นะไอ้ยูมันติดจริงมอเตอร์ไซค์ติดเลยผมยังไปไม่ได้แล้วผมแบบขับเรื่อยๆไงกลัวผมหลับโอเคไม่ต้องพูดเยอะพิมพ์พี่ว่าเปลี่ยนเครื่องมีเครื่องใหม่นะครับพี่ว่าเครื่องพังแล้วแหละไอ้เชี่ยนี่แวะมันบอกกูอยู่มึงแวะไหนไม่มีแหมคืออันนี้เรื่องจริงพี่อยากถามเขาว่าแบบเคยทำอะไรผิดไว้แล้วแบบไม่ได้บอกไหมไม่เคยทำอะไรไม่ดีไม่เคยนะครับไม่มีนะครับเนี่ยหนูกลับบ้านจริงแล้วจะมีเรื่องอะไรที่ไม่บอกถามจริงก็ถามอย่างนี้ไงอย่างนี้ก็รอฟังมีอะไรที่ไม่บอกไม่มีเลยบอกทุกอย่างไอเดฟลองบ้างคำถามเดียวกันไม่มีผมแค่บอกคนมาสั่นต่อจากเมื่อกี้ดีกว่ามึงเล่นไงแบบกินข้าวก่อนอ๋อเล็กๆน้อยๆไม่มึงเลิกอ้างไม่แล้วมึงอะเรื่องอะไรไม่มีแต่จบกันด้วยแบบคำถามสุดท้ายนะครับน่ารักถ้าแบบย้อนเวลากลับไปได้นะจะยังคบกันต่อไหมครับก็คบนะอย่าเพิ่งโกรธตามมึงด้วยคำถามเดียวกันนะตอบว่าคบด่าได้เลยใช่สิไอ้ที่ไม่เกี่ยวโทรศัพท์เข้าอ่ะไม่รู้แล้วมีอะไรอยากถามเบฟป่ะเคยนอกใจไหมเสียบเลยไม่เคยแม้แต่นิดเลยโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้พอแล้วนะครับนี่แหละก็เดี๋ยวเอางานไปตัดที่บ้านเลยนะเพราะว่าน่าจะตัดไม่ได้แล้วยิ้มสู้กล้องแหละผมว่าผมทำเท่าที่ทำได้แล้วแล้วก็คิดว่าน่าจะเข้าใจกันระดับนึงแล้วก็มีเรื่องที่ไม่เข้าใจก็อาจจะมีแต่ไม่เยอะก็ขออวยพรให้น้องสองคนรักกันนานนะครับพี่กำลังจะให้ครับมีคำถามนึงอยากถามถามว่าอะไรฮะกับน้องแนนเนี่ยพี่คิดว่าจะไปต่อไหมอยากขันต่อครับผม
นเนี่ยมึงอ่ะต้องพูดความจริงเว้ยคือถ้าพูดความจริงอ่ะมันก็ไม่ตายหรอกเออใช่ไหมเออพวกมึงอ่ะอย่ามีเรื่องโกหกกันมึงดูกูเป็นตัวอย่างพี่เป็นคนดีนะพี่เออพี่คนดีคำถามสุดท้ายครับอันนี้อยากรู้ส่วนตัวอ่ะน้องบีมครับเวลาเบิกเงินอ่ะเบิกเงินไปซื้อของอ่ะไปเบิกเพิ่มป่ะเดี๋ยวไปดูกันครับถามต่อขออีกคนนึงอีกคำถามครับน้องเต้ยครับน้องเต้ยครับรู้เห็นเป็นใจไหมครับไม่รู้เห็นเป็นใจตอบตามความจริงโอเคน้องมีคนเดียวเหรอไม่เอาตัวหารด้วยเยอะกว่าดีกูถามน้องเบี้ยวแบบเคยแบบแท็บเงินบริษัทบอกเออเคยแท็บมึงรู้เห็นเป็นใจบอกเคยหมดอ่ะทำหมดอ่ะอะไรเคยเราต้องรอครับเผื่อแบบเขาแบบโกหกอะไรเงี้ยเขาบอกเคยพี่ดิมน็อกจบเฮ้ยจริงจริงว่ะกลัวนะกลัวจริงนะคือด่าไม่ลงหรอกกับพี่คนนั้นเป็นไงบ้างจะได้รู้เลยตอนนี้เราแฮปปี้ป่ะน้องๆถามมากันเยอะไงแบบพี่บีมโสดไหมครับโสดไหมครับโสดเปล่ามีคนคุยยังมีคนคุยแล้วแฮปปี้นะโอเคครับผมทุกคนสำหรับหนุ่มๆคนไหนนะครับที่แบบสนใจน้องบีมนะครับก็ทักไปได้นะครับไอจีเลยนะไอจีเล่นรูปเดินโถงขึ้นได้นะครับผมทักไปได้นะครับก็มาดับใจหาแบบคนมารับใจน้องๆหน่อยโอเคครับทุกคนพีพีก็เท่านี้แล้วนะครับบ๊ายบายครับ